ป้ามันเป็นชื่อของตัวแทนของความสดใสอะค่ะเราคุยกันว่าถ้าเราอยากเปิดร้านร้านหนึ่งขึ้นมาเราควรจะใช้คำว่าอะไรสื่อความสดใสของร้านดีจริงๆทุกคนเรา3คนมีหลานกันหมดเลยแล้วก็หลานแต่ละคนเนี่ยชอบการ์ตูนเล่นเปเปอร์พิกไอ้คำว่าเปเปอร์เนี่ยก็เลยดึงคำว่าเปเปอร์พิกมาเหมือนเป็นตัวแทนของความสดใสอะค่ะร้านเปิดมาตั้งแต่วันที่11เดือน11ค่ะก็มาตรงนี้ก็น่าจะประมาณเข้าเดือนที่3แล้วคือจริงๆอ่ะนุ่นอยากให้ทุกคนมองมุมมองนี้เป็นมุมมองของร้านอาหารมากกว่าเนาะที่สื่อโดยคนรุ่นใหม่อะค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้กระแสชามุกฟีเวอร์มันมาแรงมากเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมองภาพว่ามันเป็นคาเฟ่ของชาไข่มุกซะเยอะแต่จริงๆคือเราอยากสื่ออาหารไปมากกว่าเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูเกี่ยวกับอาหารชาววังอาหารไทยโบราณอาหารไทยมันมีเสน่ห์ของมันแล้วเราเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่แบบอยากจะถ่ายทอดอาหารไทยออกไปในรูปแบบของคนรุ่นใหม่เราก็จะมีไทยแอปเปไทเซอร์อะค่ะที่ได้กินกันไปก็จะมีแบบกระทงทองแตงโมปลาแห้งแล้วก็มีช่อม่วงค่ะอย่างเมนูมีกรอบเนี้ยค่ะจริงๆมันมีปัจจัยหลายๆอย่างในการทำเมนูนั้นขั้นต่ำในการทำมันไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงต่อการทำจานนึงเพราะว่าวัตถุดิบค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็ต้องมีผิวส้มซ่าใส่เข้าไปด้วยไม่งั้นจะไม่ได้เรียกว่ามีกรอบโบราณเลยถ้าในส่วนเครื่องดื่มอ่ะก็จะมีชาไข่มุกซึ่งปกติมุกเราจะเป็นมุกสีทองเม็ดเล็กเรานำเข้ามาเองใช่เราเน้นในการสรรหาวัตถุดิบแล้วก็อาหารที่หากินได้ค่อนข้างยากและที่สำคัญคือเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะสื่อแล้วก็อนุรักษ์อาหารไทยไว้ให้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะอยากให้หลายๆคนได้มาลองชิมลองทานกันดูอะค่ะราคาอาหารเราจะเริ่มต้นที่79 บาทค่ะส่วนเครื่องดื่มเริ่มต้นที่40 บาทค่ะแพงสุดก็จะอยู่ที่279 บาทต่ออาหารจานนึงแต่ว่าพอร์ชั่นก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีวิธีการทำที่ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันพอสมควรอย่างเงี้ยค่ะเป็ปป้าไทยฟิวชั่นแอนด์แท็บรูมนะคะเราก็เปิดทุกวันนะคะ9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนค่ะมีทั้งอาหารไทยเครื่องดื่มนะคะหลากชนิดเลยว่าจะเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็รวมไปถึงเครื่องดื่มตอนกลางคืนด้วยลองมาเอนจอยกันทั้งพาร์ทกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะ9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะขอบคุณค่ะ